สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนมกราคม2564เป็นศักราชใหม่นะคะอาจารย์ถือโอกาสอวยพรให้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูหรือท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องกิ่งไผ่พยากรณ์ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจหวังนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีธนูค่ะพลังงานใบแรกของชาวธนูได้ไพ่7ดาบค่ะดูไพ่ขยายนะคะ7ดาบไม่ได้แปลว่าเสียเสมอไปนะเดี๋ยวอาจารย์แปลให้ฟังขอเปิดครบทั้ง12ใบนะคะ10เหรียญ Strength 7เหรียญอัศวินถ้วย4ดาบไพ่จัสมินสตาร์สี่ไม้เท้าเด็กถือถ้วยพบราพะเป็นไพ่วิลออฟฟอร์จูนใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบแปลว่าอะไรนะคะไพ่เจ็ดดาบหมายถึงหนึ่งการชิงไหวชิงพริบนะคะปัญหาที่มีอยู่อาจจะไพ่ด้านหลังเป็นเดอะแฮงแมนอาจจะยืดเยื้อมานานนะคะชาวราศีธนูกำลังทำการที่จะต้องแก้ไขปัญหานั้นโดยการสืบเสาะไม่ว่าจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากข่าวไม่ว่าจะวงในหรือวงนอกอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามีปัญหาอยู่หนึ่งนะคะประเด็นแรกอาจารย์ขอคุยพูดเรื่องงานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานมีปัญหาเนี่ยท่านก็ต้องอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยใครมาขโมยข้อมูลเราหรือใครเป็นคู่แข่งทางการค้าใครเอารัดเอาเปรียบอะไรประมาณนี้อาจจะมีประเด็นปัญหาอยู่นะคะแต่ท่านปลดล็อกได้ไหมนะคะชาวธนูปลดล็อกปัญหาที่ถูกแขวนปัญหาที่มีอยู่เนี่ยท่านสามารถจัดการได้ไหมไพ่เล็งลัคนาเป็นไพ่จัสมินและด้านหน้าเป็น10เหรียญไพ่แห่งความยินดีปีดาเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่มันถูกแขวนที่มันยืดเยื้อเรื้อรังนะคะท่านสามารถปลดล็อกได้นะคะเด็กถือถ้วยเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสมมติว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ๆเขาแคนเซิลงานเขาไม่ดีกว่าท่านแล้วหรืออะไรประมาณนี้อาจารย์มองว่าให้ท่านไปคุยใหม่อย่าแบบว่าเฮ้ยไม่ง้อเขานะง้อหน่อยค่ะง้อแล้วคุณยังสามารถที่จะเอาสิ่งนั้นกลับมาได้อย่างแน่นอนถ้าเป็นเรื่องงานถ้ากรณีเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์มองว่าคุณต้องใช้ไหวพริบคุณในการแก้ปัญหาคุณยังมีโอกาสได้เงินได้งานตรงนี้กลับมานะคะอะไรที่มันมีปัญหาให้ค่อยๆแก้ไปมันสามารถผ่านอาจารย์แปลประมาณนี้ส่วนสุขภาพไพ่อย่างเงี้ยอย่างน้อยมันอยู่ตัวตนคุณอาจารย์ต้องเตือนนะช่องท้องนะคะกระเพาะลำไส้ถ้าผู้หญิงก็ยังต้องเตือนมดลูกผู้ชายก็อวัยวะสืบพันธุ์ในแง่พวกถุงอัณฑะนะคะรังไข่ต่อมลูกหมากอันเนี้ยโดยเฉพาะคนที่สูงวัยต้องดูนิดนึงยังรักษาได้อยู่นะเพราะมีไพ่พระแม่กวนอิมเล็งลัคนาจัสมินนะคะในตำแหน่งการเงินบอกเลยว่าเงินดีนะคะเพราะเป็น10เหรียญได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมนะคะไพ่สเตรนท์นะคะในการติดต่อประสานงานการดีลงานคุณเก่งอยู่แล้วไพ่สเตรนท์คุณคอนโทรลได้หมดทุกคนให้ความศรัทธาเชื่อถือชาวธนูค่ะในตำแหน่งที่อยู่อาศัย7เหรียญบ้านดีค่ะอยู่แล้วสุขมีแต่ความสุขมีแต่เงินแต่ทรัพย์เข้ามาห่วงจุ้ยดีคุณแม่สุขภาพแข็งแรงคุณพ่อก็แข็งแรงในตำแหน่งสุขภาพเป็นสีไม้นะคะใครมีบุตรดีมากเลยค่ะอภิชาติบุตรละค่ะอัศวินถ้วยนะคะถ้าไปทำงานเขาก็น่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะลูกของ
ชาวธนูนะถ้ามีลูกถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรบางคนก็เป็นเด็กอยู่มาดูดวงเด็กวัยรุ่นก็ต้องผ่านความหมายนี้ไปนะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมหรือใครมีธุรกิจกิจการลูกน้องคุณดีค่ะไพ่อัศวินถ้วยนะคะลูกน้องเป็นคนสุขุมไม่ใจร้อนทำงานแบบไม่ได้แปลว่าเช้าชามเย็นชามนะไพ่เขาดีอยู่อาจารย์เลยมองว่าเขาทำงานเหมือนใจเย็นอ่ะงานก็จะผิดพลาดได้น้อยตำแหน่งศัตรูเป็นสี่ดาบแสดงว่ายุติไม่เป็นศัตรูไม่มีศัตรูนะตำแหน่งความรักถ้าไม่เข้าใจอะไรกันคือปรับความเข้าใจกันได้นะคะถ้าคุณรอเขาอยู่นะไพ่เดอะแฮงแมนการรอคอยคนรักจะกลับมาได้คุยกันได้เริ่มต้นกันใหม่ใครโสดมีเกณฑ์เจอคนเข้ามานะคะถ้าผู้หญิงก็เจอผู้ชายหล่อผิวขาวหน้าตาดีนิสัยมารยาทอ่อนโยนนะคะดูแล้วเป็นคนซอฟๆถ้าคุณผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่ในแนวเป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนแต่มีหน้าที่การงานที่ดีผิวสองสีถึงขาวอะไรประมาณนี้นะคะอายุอาจจะเท่ากันและแก่กว่าไม่เด็กกว่านะคะเมื่อกี้บอกแล้วตำแหน่งผู้ใหญ่ดีเนาะผู้ใหญ่ส่งเสริมนะคะตำแหน่งเรื่องของไปเดินเรื่องเอกสารตำแหน่งของการสอบอันเนี้ยถือว่าสำเร็จการงานดีนะคะภาพรวมดีโอเคเรามาดูเลขโชคลาภค่ะชาวธนูมาลุ้นนะคะคุณจะได้หมายเลขอะไรจากไพ่ออราเคิลนะเลขนำโชคนะคะชาวธนูได้เลข3288ค่ะ3288ส่วนเลขที่น่ามองก็จะมีตำแหน่งลาภะเป็นหมายเลข10ตำแหน่งตัวตนเป็น7710ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ร่ำรวยปังๆกันอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ